สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะรับคอนเทนต์และข้อมูลดีๆกันนะคะมาดูนะคะว่าวันนี้นําหนังสือหัวข้อดีๆอะไรมาฝากกันค่ะหนังสือวันนี้ที่เอามาฝากนะคะเป็นหนังสือที่ขายดีมากๆในญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็ไต้หวันนะคะ,ะสำหรับเมืองไทยเนี่ยเพิ่งได้รับการแปลเมื่อไม่นานมานี้เองแล้วก็กําลังเพิ่งวางขาย นะคะคพอดีไล่ๆในอ่านดูว่าน่าจะมีหัวข้อและมีคอนเทนต์อะไรดีๆที่จะนำมาฝากเพื่อนๆสมาชิกเบีบ้าง<ๆ>ก็มาเจอหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งหัวข้อนั้นน่าสะดุดสะดุดมากๆแล้วก็รวมทั้งเป็นคำที่ค่อนข้างมีพลังมากหนังสือเล่มนี้ค่ะภาษาอังกฤษคือใช้ชื่อว่า The Courage to Be d i s Like d นะคะ ก็คือกล้าที่จะถูกเกลียดค่ะหลายท่านอาจจะฟังดูแล้วแปลกๆแต่จริงๆแล้วเป็นหนังสือที่ชื่อเรื่องส่งพลังมากๆแล้วก็กระตุ้นชวนให้หยิบมาอ่านก็เลยลองหยิบเล่มนี้มาอ่านนะคะทีนี้หลายท่านอาจจะคิดว่ามันอาจจะฟังดูย้อนแย้งนะเราเรากล้าที่จะถูกเกลียดเนี่ยมันเป็นยังไง อ,อหัวข้อนี่อาจจะฟังดูย้อนแยงแต่ว่าเวลาที่เราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีมากๆแล้วเราก็รู้สึกคล้อยตามสิ่งที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขานําเสนอก็เลยนําหนังสือเล่มนี้นีนะคะมาฝากกันคะ่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคุณอิชิโร่คิมิชินะคะและก็คุณฟูมิทาเกะโคกะเขียนด้วยกัน2คนนะคะแปลเป็นไทยแล้วชื่อว่ากล้าที่จะถูกเกลียดนะคะ คนส่วนใหญ่ค่ะมักจะคิดว่าถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราน่าจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนั่นแหละคะ่ะแต่ในความพยายามนั้นหลายคนพยายามที่จะทำดีกับคนอื่นจนหลายครั้งเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปนะคะหนังสือเล่มน,นี้นําเสนอมุมมองที่หลากหลายลองมาฟังกันดูนะคะว่าหนังสือกล้าที่จะถูกถูกเกลียดเนี่ยมีคอนเทนต์และมีแง่คิดมุมมองดีๆอะไรที่จะมาฝากกันนะคะ หนังสือเล่มนี้ค่ะเขียนขึ้นมาจากคำสอนนะคะมากท,ที่ที่มีมาแล้วมากกว่า100ปีของอัลเฟรดแอดเลอร์นะคะซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่ได้ชื่อว่าเป็นบิดาหแห่งการพัฒนาตนเองเลยก็ว่าได้นะคะและปัจจุบันค่ะก็เป็นคำพีที่ชาวญี่ปุ่นนำไปใช้ในการสร้างชีวิตในแบบที่ต้องการแล้วก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากๆติดอันดับเบสเซลเลอร์ในญี่ปุ่นเป็นและเวลานานก็เลยหยิบคอนเทนต์นี้มาฝากกันลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะ ข้อแรกค่ะนะคะหนังสือหัวข้อนี้หนังสือหัวข้อก็คือกล้าที่จะถูกเกลียดแต่ว่าวันนี้ค่ะมีเก้าคอนเซปต์และสรุปบทเรียนออกมาให้9ก้าข้อที่จะเป็นแง่คิดในการใช้ชีวิตของเรานะคะข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าความสุขนะคะมาจากสายสัมพันธ์ที่เรามีกับคนรอบข้างมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเพราะว่า ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมักจะมาจากการที่เรามีความสัมพันธ์นะคะที่ดีไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรใดๆก็ตามมันก็คือคอนเนคชั่นที่เรามีกับคนอื่นๆนั่นเองเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะเราอยู่คนเดียวเราก็จะไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่นะคะจะอยู่ได้และมีความสุขดีก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมหรือชุมชนที่เขาอยู่เขามีคอมมูนิตี้ที่ยอดเยี่ยมที่เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นั้นแล้วก็ ได้สร้างสรรค์จะลงสิ่งดีๆให้กับคอมมูนิตี้นั้นหรือสังชีวิตของคนอื่นๆในคอมมูนิตี้นั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้ค่ะ the more focus the more you focus on serving others the more fulfilled Uh, you can feel in your life นะคะเขาบอกว่ายิ่งเราสามารถที่จะให้บริการหรือเซอิฟคนอื่นมากเท่าไหร่เราจะรู้สึกเติมเต็มแล้วก็มีความสุขมากเท่านั้นเพราะการที่เราโฟกัสแต่ตัวเราเองนะคะมันจะทำให้โฟกัสของเราแค่แต่การที่เราลองโฟกัสที่คนอื่นๆแล้วลองช่วยเหลือให้คนอื่นประสบความสำเร็จเราจะรู้สึกถึงความเติมเต็มได้มากยิ่งขึ้นนะคะชั้นใดก็ชั้นนั้นค่ะในชุมชนของ b บ I เองสมาชิกทุกคนก็เป็นส่วน นหนึ่งของคอมมูนิตี้หรือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยอดเยี่ยมนะ,ะซึ่งชุมชนของเราก็มีถึง5,000คนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำกันก็คือ create positive change in other people's life เรามาช่วยเหลือกันสนับสนุนแล้วก็เกื้อกูลกันเพื่อให้เกิดความรู้สึกเติมเต็มขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นความสุขที่แท้จริงเนี่ยค่ะการมันมักจะมาจากสายสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนอื่นๆในสังคมอันนั้นคือข้อแรกไหนใครคิดว่าข้อนี้จริงเป็นจริงตามนิคี หเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคะกีเลขหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกเ,เลยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อที่สองกันเลยนะคะข้อที่สองค่ะ overcome inferiority นะคะ inferiority หมายความว่าขอให้เราเนี่ย หลายครั้งเรารู้สึกว่าเวลาที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าแต่อย่าคิดอย่างนั้นเลยค่ะหลักการในหนังสือเล่มน,นี้บอกว่าเราจะต้องพยายามก้าวข้ามความรู้สึกว่าเรานั้นด้อยค่าหรือไม่เก่งหรือไม่ดีเท่ากับคนอื่นๆเพราะความรู้สึกเหล่านี้มันมักจะมาจากการเปรียบเทียบหลายๆครั้งเวลาที่เราส่องดูโซเชียลมีเดียเอ๊ะทำไมชีวิตของคนนู้นคนนี้เขาดูดีจังเลยเขามีความสุขจังเลยอย่าทําแบบนั้นนะ,ะเพราะการที่เราเปรียบเทียบมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรา ด้วยค่ะเราจะต้องมี self acceptance ค่ะแล้วก็ recognize ว่าทุกๆคนนั้นมีจุดเด่นและทุกๆคนมีจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองทั้งนั้นขอให้เรายอมรับนะคะในความเป็นตัวของตัวเรานะคะแล้วก็เข้าใจว่าตัวเราเองนั้นมีจุดเด่นอะไรแล้วก็เข้าใจและยอมรับได้ว่าตัวเราเองมีจุดอ่อนอะไรแต่อย่าใช้จุดอ่อนหรือข้อด้นั้นในการเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใดๆเลยนะคะขอให้เราเห็นคุณค่า เอาว่า own words แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้อง seek external validation หมายความว่าไม่จำเป็นจะต้องร้องขอการยอมรับจากคนอื่นเพราะว่าการที่เรามองมัวแต่จะมองหาการที่จะให้คนอื่นมายอมรับเราจะทำให้เราเหมือนเราติดอยู่ในกรงขงังแล้วเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง เกิน100%เเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของในหนังสือเล่มนี้ค่ะขอให้เราก้าวข้ามความรู้สึกว่าเราไม่มีค่าไม่จริงค่ะขอให้เรารู้สึกยอมรับตัวเองและขอบคุณตัวเราเองในทุกๆวันนี้นะคะเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนั่นคือข้อที่2ค่ะใครชอบข้อนี้คย์เลขสองลูลูเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคยดเลขสองลูลูเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อที่3เลยนะคะข้อที่3เขาบอกว่า let go of the desire for recognition หมายความว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นหรือต้อง seek approval จากคนอื่นๆเราโม่แต่การที่เรามอแ,แต่พยายามทำให้คนอื่นยอมรับหรือชื่นชมโดยที่เราไม่ได้โฟกัสที่ value หรือคุณค่าในตัวเรานะคะมันจะเป็นเหมือนกับการที่เราใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยเติมเต็มเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้น ขอให้เราโฟกัสในเป้าหมายที่อยู่ภายในใจของเราและคุณค่า value ของเรา purpose ของเรามันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามี satisfaction หรือความพึงพอใจในชีวิตที่ยั่งยืนกว่านั้นเองเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมองหา approval หรือการยอมรับจากคนอื่นไม่จำเป็นต้องมามองหา recognition แต่ขอให้เรารู้สึกมีความเติมเต็มจากภายในของเราเพราะเรารู้ว่าเรามีคุณค่าและเรากำลังทำสิ่งดีๆอะไรให้กับตัวเราและสังคม คมชุมชนที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองไหนใครชอบข้อนี้คียเลขสามรูวๆข้ามาในแชทบ็อกซนเลยนะคียเลขสามข้ามาในแชทบ็อกเลยนะค่ะข้อที่สี่ค่ะหลักการในห,หนังสือเล่มน,นี้บอกว่า always live in the present ค่ะ always live in the present ขอให้เรามีชีวิตและมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดเวลาไม่จมจอมอยู่กับความผิดพลาดหรือไม่จมจอมอยู่กับความทุกข์ที่มีในอดีต ขอให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันและชื่นชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากที่สุดนะคะโมเมนต์บายโมเมนต์ค่ะเพราะว่าแต่ละโมเมนต์ที่เราใช้ชีวิตอยู่นั้นนั่นแหละค่ะสำคัญที่สุดไม่ต้องจมจอมอยู่กับอดีตอย่าพึ่งกังวลถึงอนาคต appreciate what is in front of us now ขอให้เราชื่นชมและจงขอบคุณสิ่งที่อยู่ตรงเบื้องหน้าเราตลอดเวลาเพราะสิ่งนี้แหละค่ะจะทำให้เรามีพลังแล้วเดินหน้าต่อได้นะคะนั่นคือข้อที่สีไหนใครชอบวันนี้คีดเล็กสีเข้ามาในแชทบ็อกเลยนะคียเล็กสีเข้ามาในแชทบ็อกรัวๆเลยค่ะไปต่อกันที่ข้อที่5เลยนะคะข้อที่5ค่ะในหนังสือเล่มนี้บอกว่า find purpose in your life t a s s ขอให้เราจงหา Purpose ในพันธกิจในชีวิตของเราแล้วในหนังสือเล่มนี้ค่ะก็ให้แง่คิดเพิ่มเติมด้วยว่าพันธกิจในชีวิตของเรานะ่มีอยู่3ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือเรื่องของ การงานด้านที่2คือเรื่องของ relationship หรือความสัมพันธ์ด้านที่3คือ love หรือในด้านของความรักนั่นเองนะมี3ด้านที่เราจะต้องชัดเจนว่าพันธกิจของเราในแต่ละด้านนี้คืออะไร mm hmm. เขาบอกว่า find purpose and meaning in each of these areas we can create o s e l e s a sense of balance and fulfillment mm hmm. การที่เรารู้ purpose นะคะแล้วเราก็หา ความหมายและคุณค่าในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรามีพันธกิจอะไรเรามีความมุ่งมั่นอะไรเรามีเพอร์เพสอะไรนะเรื่องของสายสัมพันธ์เรื่องของความรักทั้ง3ด้านที่ขอให้เราชัดเจนนะคะแล้วการที่เราเอมบร c สก็คือการที่เราโอบกอดนะคะเออ ันธกิจของชีวิตทั้ง3ด้านนี้มันจะทําให้เราเป็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้วเราก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆและจะทําให้เรารู้สึกเติมเต็มและมีชีวิตที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นคือข้อที่5ค่ะไหนใครชอบข้อนี้คี์เลข5เข้ามาในแชทบ็อก์เลยคะคิดเลข5้ารัวเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะ มาต่อกันที่ข้อที่6นะคะข้อที่6ในหนังสือเล่มนี้บอกว่า trust yourself and trust others เห็นไหมคะมีหลายข้อในหนังสือเล่มนี้ที่ inline มากๆก,ก,กับ core value นะคะแล้วก็การดำเนินงานของ BNI นะ,ะนั่นก็คือคำว่า trust นั่นเอง trust เนี่ยนะคะ is an essential component of healthy relationship and personal growth ความ เชื่อมั่นเชื่อใจหรือ trust เนี่ยค่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะของสายสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและการเติบโตในแง่ของ personal growth การที่เรา trust ตัวเราเองหมายความว่าเราเชื่อมั่นเชื่อใจนะคะในความสามารถของตัวเราเองและการตัดสินใจในแต่ละครั้งขอให้เรา trust ตัวเองว่าน,นั่นเราตัดสินใจเพราะเรามี ability เรามีความสามารถในการที่ทาสิ่งต่างๆได้ดี trusting others involve letting go of control and having faith in those around you ค่ะนอกจากการ trust ตัวเราเองแล้วเราก็จะต้อง trust คนอื่นด้วยนะคะเพราะการที่เรา trust คนอื่นหมายความว่าเราฝึกที่จะไม่ต้อง control ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเชื่อมั่นเชื่อใจ ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราก็น่าจะทำนะสิ่งที่เขาถนัดได้ดีด้วยเช่นกันนะคะหรือ trust ในคนที่อยู่รอบข้างของเรานะเพราะว่าเราต้องสร้างทีมและการที่เรามีทีมที่เรา trust ไว้เนรเชื่อใจการก็จะทำให้เราสามารถ บรรลุเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมได้นะคะเพราะฉะนั้น trust ค่ะเชื่อทั้งตัวเองและเชื่อในคนรอบข้างนะคะแล้วก็จัดทาในสิ่งที่คนรอบข้างจะสามารถทําได้ดีนั่นเองนั่นคือข้อที่6นะคะใครชอบข้อที้กี้เลขหกเข้ามาในแชทบล็อกเลยนะคะกี้เลขหกเข้ามาในแชทบล็อกเลยค่ะไปต่อกันที่ข้อที่7เลยนะคะ ข้อที่7ค่ะหนังสือเล่มนี้นำเสนอคอนเทนต์ว่า change perspective on problems ค่ะขอให้เราเปลี่ยนแง่คิดและมุมมองเกี่ยวกับปัญหานะคะ การที่เรามองปัญหาและเราวิเคราะห์และเราให้ความหมายกับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราอย่างไรตรงนั้นล่ะค่ะจะเป็นตัวที่มีส่วนสำคัญอย่างมากๆในการอิมเพรสชีวิตของเราในอนาคตหรือการดำเนินชีวิตของเราเพราะนะคะถ้าเกิดเรามองว่าปัญหาเนี่ยเป็นโอกาสที่จะทำให้เราได้เติบโตอันนั้นจะทำให้เราได้เรียนรู้ก้าวข้ามแล้วก็เดินหน้าต่อน,นั่นเองแต่ถ้าเราโมแต่จมจอมกับปัญหามันจะมืดแปดได้ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนมันไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีเพราะฉะนั้น เราขอให้เราจงชิฟต์มายเซตเกี่ยวกับการมองปัญหานะคะมองจงมองว่าปัญหานั้นเป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้แล้วก็ตั้งต้นใหม่ค่ะแล้วก็เดินหน้าต่อเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของเราต่อปัญหาเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามองว่ามันเป็นปัญหาและไม่คิดจะก้าวข้ามเราก็จะจมปลักอยู่กับปัญหาตรงนั้นแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นโอกาสที่เราเติบโตมันก็จะทำให้เราเรียนรู้แล้วก็เดินหน้าและทำได้ดียิ่งขึ้นในอนาคตนั่นอง เอ,อย่าลืมนะคะมุมมองมุมมองของเราต่อปัญหาสำคัญมากกว่าปัญหาตัวมันเองนะคะนั่นคือข้อที่7นะคะไปต่อกันที่ข้อที่8คะ่ะ embrace the courage to be disliked หลายหลายคนมักจะกลัวก,ก,การถูกการที่คนไม่ชอบเราหรือต้องการ approval หรือการยอมรับจากคนอื่นแต่หนังสือเล่มน,นี้ให้แง่งคิดอีกแง่คิดหนึ่งค่ะบอกว่าขอให้เรากล้าที่จะถูกเกลียดกล้าที่จะใช้ชีวิตตาม belief ขออภัยค่ะและกกล้าที่จะใช้ชีวิตตาม principle นะคะแล้วก็หลักการที่ถูกต้องมากกว่าที่ทำให้ทุกคนพอใจครับขออภัยค่ะ เพราะว่าการที่เรากล้าน,นะคะที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแลกก้าที่จะทำตาม principle จะทำให้เราสามารถ stay true to our belief แล้วก็ value ของเรานะคะก็จะทำให้เรานั้น authentic มากขึ้นและสามารถใช้ชีวิตที่ more f u l f i l l i n g และเติมเต็มได้มากขึ้นนั่นเองนะคะไปต่อกันที่ข้อที่9เลยค่ะ stop using trauma as an excuse หลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์เลวร้ายที่ไม่ดีในอดีต เนาะนะคะแล้วหลายๆคนก็จมปลักอยู่กับปัญหาในอดีตนั้นแล้วก็ใช้มันเป็น excuse ใช้มันเป็นข้ออ้างตลอดเวลาขอให้เราหยุดเล่นบทบาทว่าเราเป็นเหยื่อค่ะไม่เอาหยุดบทบาทหยุดคิดว่าเราเป็นเหยื่อประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะรวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อเรา อ่าคือเหตุการณ์ก็เรื่องหนึ่งแต่ความหมายที่เราให้มันต่างหากที่มันมีความสำคัญมากกว่าถ้าเราใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นบทเรียนให้เราได้เดินหน้าแล้วลองวิเคราะห์วินิจพิจารณาดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เลวร้าย,ท,ยที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตมันจะเป็นตัวที่ทำให้เราปลดแอกตัวเองจากโซ่ตรวนนั้นค่ะ เพราะถ้าเกิดเราโวแต่คิดว่าเราเป็นเหยื่อเราก็จะถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแบบเนี้ยอย่างไม่มีหยุดไม่มีหย่อนเพราะฉะนั้นหยุดเล่นบทบาทของการคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อหยุดใช้ excuse นั้นเดินหน้านะคะก้าวข้ามแล้วเติบโตไปในอนาคตเนาะนะคะนั่นคือข้อที่9ค่ะมาสรุปกันนะคะ9ข้อนะคะของบทเรียนจากหนังสือ กล้าที่จะถูกเกลียดนะคะ courage to be disliked ค่ะทั้งหมด9ข้อด้วยกันข้อที่1ความสุขมาจากสายสัมพันธ์ถ้าเรามีสายสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมจากคนรอบข้างจะทําให้เรามีชีวิตที่เติมเต็มมากยิ่งขึ้น BNI นะคะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ทําให้เราได้มีการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนเจ้าของธุรกิจหลายๆคนได้มีการพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมต่อกันเป็นเพื่อนเป็นนิดมอกเหนือจากงานเพราะนั้นอันนี้ค่ะชุมชนของเราก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้เรา นนั้จะใช้ชีวิตได้อย่างเติมเต็มมากยิ่งขึ้นข้อที่2ค่ะก้าวข้ามความรู้สึกว่าเราด้อยค่ากว่าคนอื่นนะคะข้อที่3ค่ะหยุดแสวงหาการยอมรับจากผู้อื่นแต่จงทำในสิ่งที่ถูกต้องตาม principle และตามหลักการและตาม core value ของตัวเรานะคะข้อที่4ค่ะมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องจมจอมอยู่กับอดีตและไม่ต้องกังวลถึงอนาคตเพราะ present moment ค่ะปัจจุบันขณะ เป็นขนาดที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนั่นเองข้อที่5ค่ะหา Pur p o s e ในพันธกิจของชีวิตนะคะพันีวิตของเราเนี่ยมีพันธกิจอยู่3ด้านเรื่องของงานเรื่องของความสัมพันธ์และเรื่องของความรักหาให้เจอว่าในแต่ละด้านนั้นเรามี Pur p o s e อะไรแล้วจงใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างเต็มที่ข้อที่6ค่ะเชื่อมั่นในตนเองและเชื่อมั่นในผู้อื่นนะคะแล้วข้อที่7ค่ะให้ความหมายที่ถูกต้องกับปัญหา ียนมุมมองของปัญหาที่เราเผชิญอยู่จะทำให้เราก้าวข้ามและเดินหน้าต่อกับชีวิตได้ข้อที่8ค่ะกล้าที่จะถูกเกลียดน,นะคะและข้อที่9ค่ะหยุดนะคะยุดหยุดหยุดหยุดข้ออ้างส่วนตัวนะคะเราหยุดหลุดจากพันธนาการแล้วก็หยุด คิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อนะหยุดเล่นบทไปการเป็นเหยื่อของตัวเราจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างเติมเต็มมากยิ่งขึ้นนั่นคือ9ข้อจากหนังสือนะคะกล้าที่จะถูกเกลียดนะ The Courage To be dislike นะเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านน่าจะได้แง่คิดมุมมองดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะหนังสือเล่มนี้ท่ามาแบ่งปันคีลิก้าเข้ามาในแชทบ็อกซ์รัวๆเลยนะคะคีลิก้าเข้ามาในแชทบ็อกซ์รัวๆเลยค่ะแล้วหนังสือเล่มนี้มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะคะก็สามารถหาซื้อได้จากตามร้านหนังสือทั่วไปนั่นเอง ะะเอาละค่ะขออนุญ,ญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเนาะนะคะพี่ปิงพี่ปิงพี่เจงและทีมงานบินไอประเทศไทยหลายๆท่านเพิ่งกลับมาจากงานบินไ global convention นะคะซึ่งก็ยิ่งตอกย้ำในพันธกิจที่เราทำนะคะในประเทศไทยนะคะและในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วโลกนะคะปัจจุบันค่ะมีองค์กรพนค่ะผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจเยอะแยะมากมายที่กำลังมองหาวิธีการใหม่ๆที่ดีขึ้นเขากำลังมองหาทางเลือกเขากำลังมองหาทางรอดเขากำลังมองหาทางลัดที่ดีขึ้นในการทำธุรกิจของเขานะคะแล้วก็นะคะได้ฟังวิชั่นของ ซีโของเราคือคุณแมรี่เคนเนดีทอมสันนะคะในงาน g l o b a l convention 2024ในปีนี้คุณแมรี่ค่ะเธอได้กล่าวว่าเป้าหมายของเธอนะคะ ก็คือเป้าหมายของเรา our aim is to help 1 million SME worldwide by 2027ปัจจุบันเรามีสมาชิกของบีนไอทั่วประเทศ3แสนกว่าคนนะคะแต่คุณแมรี่เนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้ให้เขาได้มีพื้นที่ดีๆในการช่วยเหลือแนะนำงานและเติบโตไปด้วยกันถึง1ล้านคนนะคะภายในปี2027ค่ะ ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเป้าหมายที่ Inspiring มากๆเลยนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจมากมายในโลกภายนอกที่เขากำลังลำบากและไปประสบปัญหาอยู่นะคะกลับมาในประเทศไทยค่ะขอให้เราช่วยให้พวกเรานะั้น let's be the light to help Thai entrepreneurs to achieve their dreams ค่ะเรามาช่วยกันเป็นแสงสว่างให้ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจในประเทศไทยให้เขาได้เข้าใกล้ความฝันและบรรลุเป้าหมายความฝันของเขากันนะ ะะคะบินไอประเทศไทยค่ะเราตั้งเป้าที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการนะคะเซฟห0 0 0 0 SME ภายในปี2026ค่ะปัจจุบันนะคะเรามี ชุมชนของเรามีสมาชิก5,000คนผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจที่มีโอกาสได้ใช้ระบบที่ยอดเยี่ยมนะคะในโลกการตลาดแบบบอกต่อใน,ในการที่จะเป็นทางเลือกทางรอดและเป็นทางรัดในการทำธุรกิจแต่เป้าหมายของเราคืออยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้ถึง10,000คนนะคะภายในปี2026ค่ะมาช่วยกันนะคะมาเป็นแสงสว่างมาเป็นดวงไฟเล็กๆที่ส่องนำทางให้ SME ในประเทศไทยของเราเขาได้เติบโตและพัฒนา ตัวเองไปด้วยกันนะคะตอนนี้นะคะเรากําลังมองหาค่ะผู้ดูแลเขตคนที่ ผู้นำนะคะที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะนำระบบของ BNI นะคะไปเกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุบลร,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 ราชธานีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีนะคะหรือพังงาและกระบี่ถ้าท่านรู้จักใครนะคะหรือ,อ,อตัวท่านเองนะคะที่อยากจะนำระบบนี้ไปไปเ,เกิดขึ้นในบ้านเกิดของท่านติดต่อและทักมาที่พี่เจงได้เลยนะคะเราพร้อมที่จะช่วยเหลือ SME ไทยให้เติบโตไปได้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ BNI Business บูสเตอร์ซีรีสนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังขอส่งเวทีคืนให้กับพี่ปิงเลยค่ะ